ะครับมาใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแปรโพสต์รู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังตกเป็นประเด็นอีกแล้วนะคะสำหรับนายกเศรษฐาที่เพิ่งจะได้ครองตำแหน่งนายกได้เพียงเกือบ3เดือนเท่านั้นก็โดนดราม่าอีกแล้วค่ะหลังชาวโซเชียลพากันติดแฮชแท็กตัวเพื่อไทยแฮชแท็กนี้มาได้ยังไงวันนี้ B Nation Online ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะหลังเมื่อวานวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายกเศรษฐาหลุดพูดกลางวงประชุมพรรคเพื่อไทยค่ะเรื่องที่ส.ส.ฝากโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่มียศถึงระดับผู้กำกับกันเลยทีเดียวค่ะนะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแปรโพสต์รู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปหลังคำแถลงดังกล่าวนะคะก็ทำเอาชาวโซเชียลแห่วิพากษ์วิจารณ์นายกเศรษฐาพูดแบบนี้ไม่เหมือนที่เคยคุยกันไว้นี่นาไหนเคยบอกว่าอยากเห็นระบบเส้นสายหมดไปแต่มาวันนี้นายกกลับมามีส่วนรู้เห็นในการใช้เส้นสายโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับซะอย่างนั้นสังคมเส้นสายสังคมเลือกปฏิบัติสังคมไม่เสมอภาคหมดไปทางด้านวิโรจน์ส.ส.ตัวตึงจากพรรคก้าวไกลนะคะก็โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันค่ะว่าการที่นายกมาพูดว่ามีส.ส.มาขอตำแหน่งผู้กำกับใหม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา185ของรทน60อย่างชัดเจนค่ะเพราะส.ส.ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงก้าวไก่การแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมค่ะพร้อมระบุอีกว่านายกจะต้องตอบคำถามสังคมให้ชัดว่าส.ส.ที่มาขอตำแหน่งผู้กำกับคนใหม่กับนายกนั้นมีใครบ้างทางด้านนายกเศรษฐานะคะก็ออกมาแจงประเด็นดราม่าดังกล่าวค่ะว่าตนนั้นไม่มีอำนาจและไม่เคยแทรกแซงก้าวก่ายการแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการตำรวจเลยเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีส.ส.เพื่อไทยมาขอตำแหน่งค่ะโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับมันผมยืนยันครับว่าทางผมไม่มีอำนาจแล้วไม่เคยแทรกแซงไม่เคยก้าวไก่ในการแต่งตั้งข้าราชการหรือว่าข้าราชการตำรวจเลยนะครับเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พิจารณาตามผลงานนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าประชาชนนะฮะส.ส.เป็นตัวแทนของประชาชนก็มีการมาพูดคุยกันเรื่องปัญหายาเสพติดที่มันเลื้อรังมานะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่สบายใจกับเจ้าหน้าที่ก็มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งไม่ได้สสก็ยืนยันผมยืนยันว่าสสไม่ได้มาขอนะครับเราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนความนี่มันมีปัญหาในพื้นที่นะครับเราเองเราก็มาพูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับเอาเรื่องความเป็นหลักนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้เคยไปก้าวก่ายหรือว่าไปสั่งการกับทางสำนักงานตุลาแห่งชาติแล้วก็การแต่งตั้งผู้กำกับจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจผมด้วยล่าสุดทางด้านรังสิมันโรมนะคะก็ออกมาแถลงถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันค่ะเชื่อว่านายกจะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองที่เคยพูดไว้มองว่าแค่คำพูดของนายกก็ชัดเจนแล้วว่ามีการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเกี่ยวข้องกับตัวช้างพร้อมจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดค่ะคำพูดของนายกนะครับคำพูดของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างฟังได้อย่างชัดเจนว่าท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของการแทรกแซงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่การแทรกแซงนะครับแต่นั่นหมายความว่าข้าราชการตำรวจบางคนที่สมหวังก็คือข้าราชการตำรวจที่มีตั๋วใช่ไหมข้าราชการตำรวจที่ไม่สมหวังก็คือเป็นข้าราชการตำรวจที่อาจจะมีตั๋วไม่เท่าคนอื่นหรือไม่มีตั๋วใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลซึ่งจากคำแถลงดังกล่าวของนายกเศรษฐาก็สามารถสยบดราม่าได้แค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงมีคำถามค่ะว่าถ้าไม่ใช่ตั๋วเพื่อไทยแล้วเมื่อวานคำพูดที่นายกหลุดพูดออกมาคืออะไรกันแน่ชี้ให้เห็นว่าแค่คำพูดก็คงไม่พอค่ะพร้อมเตรียมจับตามองกันต่อตามที่รังสิมันโรมได้บอกไว้นะคะว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบความโปร่งใสต่อไปค่ะถึงตอนนั้นแล้วเราคงจะได้รู้กันสักทีนะคะว่าความจริงคืออะไรกันแน่